วัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ Money Today ทันโลกการเงินค่ะวันนี้มาเจอกันค่ำคืนวันพฤหัสบดีที่25พฤษภาคมค่ะค่ำคืนนี้อยู่กับคุณอาทิตย์ประดาและดิฉันวิมลวรรณค่ะค่ำคืนนี้นะคะเราจะเห็นความไม่แน่นอนเกี่ยวกับเรื่องของการขยายเพดานหนี้ของสหรัฐนะคะซึ่งเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาจนกระทั่งถึงณวินาทีนี้นะคะเป็นภาพนึงที่ทำให้มีการเคลื่อนย้ายเม็ดเงินลงทุนเข้าไปสู่เงินดอลลาร์สหรัฐและเราก็จะได้เห็นว่าเงินดอลลาร์สหรัฐนั้นแข็งค่ามากยิ่งขึ้นนะคะเนื่องจากนักลงทุนนั้นกังวลใจต่อการผิดนัดชำระหนี้ครั้งประวัติศาสตร์ที่อาจจะเกิดขึ้นนั่นเองค่ะต้องติดตามกันด้วยนะคะ1มิถุนายนถือว่าเป็นเดดไลน์กันแล้วด้วยว่าทิศทางจะเป็นอย่างไรนะคะส่วนการลงทุนในบ้านเราวันนี้ตลาดปรับบวกขึ้นมาได้แต่ว่าต่างชาตินั้นยังคงขายกันอย่างต่อเนื่องเลยล่ะค่ะนะคะเป็นบรรยากาศที่เราเอามาฝากกันด้วยนะคะไปติดตามกันที่เรื่องแรกเลยล่ะค่ะเพราะว่าสถานการณ์เรื่องของการขยายเพดานหนี้ของสหรัฐอเมริกาเป็นที่จับตามองกันทั่วโลกเพราะว่าถ้ามีการผิดนัดชำระหนี้จะส่งผลกระทบกระเทือนไปทั่วโลกแล้วก็เป็นวงกว้างนะคะซึ่งทางด้านของเจ้าหนี้ก็คงจะต้องกังวลใจในขณะเดียวกันค่ะทางด้านของ Fitch Ratingเองนั้นล่าสุดออกมาปรับนะคะอันดับความน่าเชื่อถือโดยเป็นการประกาศให้เครดิตพินิจหรือว่า Rating Watch ของสหรัฐไปในเชิงลบค่ะโดยระบุว่าอาจจะมีการปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือของสหรัฐอเมริกาจากปัจจุบันที่ Triple A เนื่องจากการเจรจาปรับเพิ่มเพดานหนี้นั้นไม่มีความคืบหน้าส่งผลทำให้สหรัฐนั้นต้องเผชิญกับการผิดนัดชำระหนี้ครั้งประวัติศาสตร์หลังที่จะใกล้ถึงเส้นตายในการผิดนัดชำระหนี้ในวันที่1มิถุนายนนี้ซึ่งที่สหรัฐเนี่ยเขาเรียกว่า X date นะคะโดยที่มันจะส่งผลทำให้สหรัฐอเมริกานั้นไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามพันธะกรณีทางกฎหมายแต่อย่างไรก็ตามค่ะฟิตคาดการณ์ว่าท้ายที่สุดแล้วทำเนียบขาวและสภาคองเกรสจะสามารถตกลงกันได้ทันเส้นตายนะคะโดยคุณแมคคาทีที่ก่อนหน้านี้ออกมาระบุนะคะแล้วก็เปิดเผยข่าวท่านเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐนะคะระบุบอกว่าตอนนี้ยังไม่มีสัญญาณบ่งชี้ถึงความคืบหน้าในการบรรลุข้อตกลงเนื่องจากเดโมแครตและรีพับลิกันนั้นไม่ยอมรับข้อเรียกร้องของทั้งสองฝ่ายนะคะโดยทางด้านของประธานาธิบดีโจไบเดนปัดข้อเรียกร้องที่ต้องการให้มีการปรับลดงบประมาณรายจ่ายในขณะที่คุณแมคคาทีเองก็ปฏิเสธข้อเรียกร้องของคุณไบเดนในการเพิ่มรายได้ของรัฐบาลด้วยการปรับเพิ่มภาษีเรียกเก็บจากคนร่ำรวยแหละค่ะไม่เพียงเท่านี้กรณีดังกล่าวนะคะในภาคอุตสาหกรรมด้านการผลิตอย่างสมาคมผู้ผลิตอุปกรณ์ AEM ก็ออกมาเปิดเผยว่าถ้าสหรัฐอเมริกาล้มเหลวในเรื่องของการขยายเพดานหนี้อาจจะทำให้ธุรกิจนั้นต้องใช้เงินทุนสูงขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้นทุนการกู้ยืมและซัพพลายเออร์ชิ้นส่วนและส่วนประกอบต่างๆจะต้องเผชิญความยากลำบากละค่ะไม่ว่าจะเป็นเดียโคหรือว่าแคทเทอร์พิลล่าอิงค์นะคะซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็จะอยู่ในอุตสาหกรรมภาคการผลิตที่กังวลใจในเรื่องนี้ด้วยค่ะต้องติดตามกันด้วยนะคะในเรื่องของภาคการเงินหรือว่าแม้แต่การผิดนัดชำระหนี้เข้มงวดใกล้เข้ามาทุกทีแล้วนะคะแล้วยังไม่รู้ด้วยนะว่าทางออกจะเป็นอย่างไรกันด้วยนะคะแต่ว่าอีกหนึ่งเรื่องที่ยังคงต้องติดตามกันเลยก็คือในเรื่องของภูมิแวดล้อมหรือว่าแม้แต่ในเรื่องของข้อตกลงที่ทั่วโลกเขามีการตกลงกันไว้นะคะหนึ่งในนั้นคือในเรื่องของการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกหรือแม้ว่าการที่จะทำให้สภาพแวดล้อมอากาศของเรานั้นมีมลพิษน้อยมากที่สุดนะคะก่อนหน้านี้เวที COP26 เขามีการพูดคุยกันแล้วก็มีข้อตกลงกันแล้วด้วยแต่ดูเหมือนว่าข้อตกลงนี้อาจจะยังไม่สามารถทำได้ง่ายๆนะคะเพราะว่าล่าสุดภาคขนส่งโลกค่ะได้มีการออกมาเปิดเผยนะคะว่าการปล่อยมลพิษนั้นอาจจะไม่ได้ตามเป้าด้วยเวทีการขนส่งระหว่างประเทศนะคะมีการประกาศเตือนว่าภาคการขนส่งทั่วโลกมีแนวโน้มว่าจะไม่สามารถตอบสนองเป้าหมายในการปรับลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศอย่างห่างไกลจากเป้าหมายการปรับลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่จำเป็นต่อการควบคุมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศค่ะโดยเขาระบุนะคะว่ามาตรการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนที่กำลังดำเนินการในปัจจุบันช่วยลดการปล่อยมลพิษที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งทั่วโลกได้เพียง 3% เท่านั้นภายในปี 2593 สำนักงานพลังงานสากลหรือ IEA มีการออกมาเตือนด้วยนะคะในการบรรลุความตกลงปารีสเพื่อการลดการปล่อยก๊าซมลพิษสุทธิให้เหลือศูนย์ภายในปี 2593 การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จำเป็นต้องลดลงอย่างน้อย 3% ต่อปีจนถึงปี 2573 ค่ะโดยทางด้านของเวทีการขนส่งระหว่างประเทศบอกด้วยนะคะว่าแม้ภาคการขนส่งยังไม่บรรลุเป้าหมายการปล่อยมลพิษให้เหลือศูนย์แต่ว่าการขนส่งทั่วโลกในอีก25ปีข้างหน้าอาจสามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงได้ประมาณ 80% เมื่อเทียบกับระดับในปี 2562หากมีการเร่งลดการปล่อยคาร์บอนค่ะโดยทางด้านเลขาธิการของเวทีการขนส่งระหว่างประเทศนะคะนายยองแทคิมก็มีการเปิดเผยด้วยนะคะว่าเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องจำเป็นอย่าง
ยิ่งที่จะต้องเพิ่มเทคโนโลยีและเชื้อเพลิงที่มีราคาถูกอย่างรวดเร็วเพื่อเคลื่อนย้ายผู้คนและสินค้าโดยมีการปล่อยมลพิษที่น้อยลงด้วยค่ะเรื่องของการดูแลสิ่งแวดล้อมนะคะหรือว่าข้อตกลงปารีสนั้นทั่วโลกนั้นมีความใส่ใจในเรื่องนี้นะคะเพราะว่าณปัจจุบันค่ะอุณหภูมิของโลกกำลังเพิ่มสูงขึ้นและในปีนี้คาดการณ์ว่าน่าจะมีอุณหภูมิเฉลี่ยเพิ่มสูงขึ้นมากกว่า 1.5 องศาเซลเซียสด้วยนะคะเป็นภารกิจที่ต้องจัดการแล้วมันก็จะไปส่งผลต่อทิศทางการดำเนินธุรกิจด้วยเช่นเดียวกันแหละค่ะไปติดตามกันต่อนะคะที่เรื่องของการมองนโยบายด้านอัตราดอกเบี้ยกันบ้างดีกว่าล่าสุดนะคะทางด้านของธนาคารกลางเกาหลีใต้ซึ่งถือได้ว่าเป็นประเทศแรกในการนำร่องขึ้นอัตราดอกเบี้ยในโซนเอเชียนะคะวันนี้มีการคงอัตราดอกเบี้ยกันนะคะเป็นครั้งที่3แล้วหลังจากที่พิจารณาว่าเงินเฟ้อเริ่มชะลอตัวโดยธนาคารกลางเกาหลีใต้มีมติตรึงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับ 3.5% ติดต่อกันเป็นครั้งที่3ในการประชุมวันนี้หลังจากเดินหน้าในการขึ้นอัตราดอกเบี้ยหลังจากที่เดินหน้าขึ้นอัตราดอกเบี้ย7ครั้งนับตั้งแต่เมษายนปีที่ผ่านมานะคะท่ามกลางสัญญาณเงินเฟ้อที่ชะลอตัวลงและนอกเหนือจากนี้นะคะทางด้านของ BOK หรือว่าธนาคารกลางเกาหลีใต้ได้มีการปรับลดคาดการณ์การขยายตัวของเศรษฐกิจลงสู่ระดับ 1.4% จากระดับ 1.6% ที่เคยคาดการณ์ไว้เมื่อ3เดือนก่อนหน้าซึ่งก็สะท้อนให้เห็นว่าตอนนี้สัญญาณเศรษฐกิจของเกาหลีใต้ชะลอตัวลงจากการส่งออกในขณะที่วงจรดอกเบี้ยขาขึ้นใกล้ยุติแล้วค่ะเดี๋ยวของไทยการประชุมดอกเบี้ย31พฤษภาคมต้องดูด้วยนะคะว่าทิศทางเป็นอย่างไรกันบ้างมาต่อกันอีกหนึ่งเรื่องค่ะในเรื่องของสถานการณ์การเมืองล่าสุดกกต.มีการประกาศการเลือกตั้งกันแล้วด้วยนะคะพรรคก้าวไกล151ที่นั่งพรรคเพื่อไทย141ที่นั่งค่ะมาดูความชัดเจนหลังจากนี้นะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นกันบ้างโดยทางด้านของฟิตเลตตี้มีการออกมาเปิดเผยนะคะว่าถึงแม้ว่าเราจะได้ข้อสรุปในเรื่องของตัวเลขที่นั่งกันแล้วแต่ยังคงต้องติดตามในเรื่องของนโยบายต่างๆด้วยค่ะฟิตเลตตี้เปิดเผยรายงานล่าสุดนะคะความไม่แน่นอนด้านการเมืองและการคลังอาจจะเป็นปัจจัยฉุดรั้งอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทยระยะสั้นแม้ว่าไทยยังคงได้ประโยชน์จากสถานการณ์เงินต่างประเทศที่แข็งแกร่งกรอบนโยบายเศรษฐกิจมหาภาคที่เข้มแข็งและการฟื้นตัวของเศรษฐกิจเนื่องจากการกลับมาของนักท่องเที่ยวฟิตเลตตี้มีการคาดการณ์นะคะในกรณีพื้นฐานค่ะผลกระทบอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทยในระยะสั้นมีจำกัดโดยเมื่อเดือนพฤศจิกายน2565คงอันดับความน่าเชื่อถือของไทยไว้นะคะที่ระดับ BBB+ และคงมุมมองความน่าเชื่อถือของประเทศไทยอยู่ในระดับที่มีเสถียรภาพค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะในเรื่องของนโยบายต่างๆนั้นอาจจะต้องมีความชัดเจนมากขึ้นด้วยเป็นสถานการณ์นะคะที่นักลงทุนทั่วโลกจับตามองเวลาที่จะเอาเงินมาลงทุนในบ้านเรานะคะทำให้ฟันโฟลของต่างชาติช่วงนี้อาจจะชะงักงันไปแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าเราจะกลับมาวางแผนการลงทุนในตลาดหุ้นไทยนะคะช่วงนี้ทิ้งท้ายเบรกกันด้วยเวิลด์ราวอัพค่ะธนาคาร First Citizen Bank เจ้าของรายใหม่ของธนาคาร Silicon Valley Bank สั่งปลดพนักงานที่เคยอยู่ภายใต้สังกัดของ SVB กว่า500คนคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 3% ของพนักงานทั้งหมดหลังเข้าซื้อกิจการลดทอนพนักงานในตำแหน่งที่ซ้ำซ้อนแต่ไม่กระทบแผนกการจัดการความมั่งคั่งส่วนบุคคลหุ้น Nvidia บริษัทเซมิคอนดักเตอร์ที่มีมูลค่าสูงที่สุดในโลกราคาพุ่งขึ้น 26% รับแรงหนุนจากกำไรไตรมาส1ของปีงบประมาณ 2,567 แข็งแกร่งกว่าที่คาดโดยมีกำไรต่อหุ้นที่1.09 เซนต์เทียบกับการคาดการณ์ที่92 เซนต์โดยในปีนี้หุ้น Nvidia ได้พุ่งขึ้นแล้วถึง 109% รับอานิสงส์ความเป็นผู้นำตลาดชิปปัญญาประดิษฐ์ AI ตามความต้องการในตลาดโลกที่พุ่งสูงขึ้น CEO ของบริษัท OpenAI แซมอัลแมนผู้สร้าง ChatGPT ระบุว่า OpenAI อาจพิจารณาถอนการดำเนินธุรกิจออกจากยุโรปหากไม่สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านปัญญาประดิษฐ์ AI ที่สหภาพยุโรปกำหนดขึ้นได้หลังมองว่าร่างกฎหมายดังกล่าวมีการควบคุมมากเกินไปอินเดียผู้ผลิตผลิตภัณฑ์นมรายใหญ่ที่สุดของโลกสัดส่วนสูงถึง 22% ของการผลิตนมทั่วโลกกำลังเผชิญกับภาวะราคานมที่สูงขึ้นและมีแนวโน้มว่าราคาจะไม่ชะลอตัวลงจนถึงเดือนพฤศจิกายนปีนี้รับผลมาจากต้นทุนอาหารเลี้ยงวัวที่ปรับตัวสูงขึ้นความต้องการนมเพิ่มขึ้นสำหรับการทำไอศกรีมและผลกระทบจากโรคระบาดในฝูงปศุสัตว์ห่วงโซ่อุปทานหยุดชะงักจากสงครามในยูเครนตอนนี้
2ปัจจัยหลักๆในเรื่องของการลงทุนในตลาดหุ้นนะคะก็คือในเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลในบ้านเรานะคะรวมไปถึงปัจจัยต่างประเทศในเรื่องของหนี้ของสหรัฐกันด้วยค่ะหลังจากก่อนหน้านี้มีการพูดคุยกันไป1รอบแล้วแต่ดูเหมือนว่าจะไม่มีความคืบหน้าแล้วก็เดดไลน์ก็คือ1มิถุนายนนะคะดังนั้นในช่วงนี้ทิศทางการลงทุนจะเป็นอย่างไรแล้วปัจจัยนี้มีผลต่อการลงทุนมากน้อยแค่ไหนวันนี้มีสัมภาษณ์พิเศษมาฝากค่ะเชิญค่ะปัจจัยต่างประเทศนี่แหละในเรื่องของเพดานหนี้ที่เรายังคงต้องติดตามกันเพราะว่า1มิถุนายนจะถือว่าเป็นวันที่ต้องชี้ชะตากันแล้วว่าจะมีการเลื่อนจะมีทิศทางอย่างไรจะจ่ายได้หรือเปล่าเพราะว่าอันเนี้ยมีการพูดคุยกันนะคะแต่ว่าก็ดูเหมือนการเจรจานั้นยังไม่คืบก็เลยยังคงเป็นประเด็นที่ต้องติดตามกันเดี๋ยวปัจจัยต่างๆเหล่านี้เราจะพูดคุยกับนักวิเคราะห์กันด้วยนะคะซึ่งวันนี้ค่ะเราพูดคุยกันนะคะกับพี่ใหม่อาภพรแสวงพักผู้อำนวยการบริหารฝ่ายวิจัยหลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์ DBS วิกเกอร์ประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะพี่ใหม่ค่ะสวัสดีค่ะพี่ใหม่ค่ะภาพรวมการลงทุนในช่วงระยะเวลานี้โอ้โหนักลงทุนอกสั่นขวัญแขวนเหมือนกันเนาะบางวันก็ปรับเพิ่มขึ้นบางวันนี่ก็ลดลงไปนะคะปัจจัยต่างๆปัจจัยหลักที่เราติดตามกันมันมีเรื่องอะไรบ้างหรอคะพี่ใหม่ตอนนี้ปัจจัยที่ติดตามภายนอกก็เรื่องขยายเพดานหนี้ของสหรัฐนะคะซึ่งก็งวดเข้ามาทุกทีละเพราะว่าจะต้องเจรจาให้บรรลุในสภาคองเกรสสิ้นเดือนนี้แหละเพราะไม่งั้นทางรัฐมนตรีคลังสหรัฐคุณเยเลนก็บอกว่า1มิถุนาเนี่ยอาจจะผิดนัดชำระหนี้ได้ซึ่งถ้าผิดนี่ก็นำมาซึ่งความปวดหัวอีกหลายอย่างเช่นอันดับเครดิตเรตติ้งลดลงค่าเงิน US ดอลลาร์มันก็จะอ่อนลงอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าในเรื่องของการขยายเพดานหนี้สหรัฐเนี่ยหลายๆครั้งที่ผ่านมาเนี่ยก็เหมือนกับเขาก็จะแบบจบกันได้บรรลุข้อตกลงกันได้ในนาทีสุดท้ายซะเป็นส่วนใหญ่เนาะอันนี้เราก็รอตามอันที่สองอันนี้ภายในบ้านเราก็เรื่องจัดตั้งรัฐบาลที่นำโดยพรรคก้าวไกลนะก็มีข่าวนู่นนี่นั่นมากันทุกวันนะแล้วก็จัดตั้งเสร็จก็ต้องไปลุ้นกันต่อเรื่องโหวตนายกนะคะว่าคุณพิธาจะได้รับการโหวตเป็นนายกไหมถ้าพรรคก้าวไกลได้เป็นผู้นำจัดตั้งรัฐบาลที่คนกังวลกันก็คือว่ามันจะใช้เวลานานแค่ไหนกว่าจะไปถึงจุดนั้นเนาะแล้วก็ถ้าเกิดมันพลิกโผเกิดไม่ได้ขึ้นมามีการเปลี่ยนแปลงอะไรจะเกิดขึ้นจะมีการลงถนนกันไหมหรือว่าจะยุคใหม่ละต่อสู้กันบนโลกออนไลน์มากกว่าอันนี้เราก็ยังไม่แน่ใจซึ่งคงต้องใช้เวลาในการติดตามแล้วก็คิดว่าคงจะเห็นความชัดเจนมากขึ้นภายใน1เดือนข้างหน้านี้น่าจะเห็นอะไรมากขึ้นล่ะเนาะส่วนสุดท้ายอันที่3นะคะเรื่องใหญ่อันนี้ก็เป็นระดับโลกก็คือเรื่องเศรษฐกิจโลกชะลอตัวและเศรษฐกิจสหรัฐที่จะเข้าสู่ภาวะถดถอยก็น่าจะเริ่มเข้าสู่ recession จริงๆก็ประมาณครึ่งหลังไปปลายควอเตอร์3ต้นควอเตอร์4อ่ะเนาะก็ส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยเขาก็เจอกับเรื่องแบงค์ที่มีปัญหาแล้วก็ตอนนี้พูดถึงสถานการณ์ระบบการเงินของสหรัฐเองก็ยังไม่ค่อยปกติเท่าไหร่หลังจาก SVB มันปิดไปนะคะทุกคนก็เหมือนระมัดระวังในการปล่อยสินเชื่อประกอบกับข้าวของแพงเงินเฟ้อก็ยังอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงดอกเบี้ยจ่ายของสหรัฐนะภาคธุรกิจก็จ่ายกันแพงขึ้นครัวเรือนก็จ่ายดอกเบี้ยแพงขึ้นนะคะเศรษฐกิจจีนถือว่าเปิดประเทศมาแล้วก็มีการฟื้นตัวนะคะแต่ก็ดูร้อนแรงน้อยกว่าที่คาดเหมือนกันเพราะงั้นโดยองค์ประกอบหลายๆอย่างเนี่ยมันก็ยังเป็นความเสี่ยงเพียงแต่ว่าถ้าพูดถึงเจาะไปเฉพาะ US เนี่ยทาง DBS Group Research เราก็มองว่า recession ที่จะเกิดในสหรัฐเนี่ยน่าจะเป็นแค่อย่างอ่อนนะเราไม่ได้คิดว่ามันจะเป็น Great Recession ค่ะยังอ่อนนี่ยังไงคะเราจะเผชิญกับในเรื่องของสถานการณ์อะไรกันบ้างคะที่บอกว่าเศรษฐกิจสหรัฐเผชิญการถดถอยแบบอ่อนๆนะคะพี่ใหม่ก็คือถ้า definition ของ DBS เราเกินตัว recession แบบอ่อนๆก็คือระยะเวลาในการเกิด recession มันจะไม่อาจจะอยู่สัก6เดือน7เดือนแล้วมันก็ผ่อนคลายลงแต่ถ้าเป็น great recession เนี่ยมันอาจจะ12เดือนอาจหรืออาจจะยาวไปถึงแบบปีครึ่ง2ปีได้เลยนะคะสาเหตุที่เรามองว่ามันจะเป็นแค่ mild recession ก็เพราะว่าอันที่1ก็คือว่าภาคแรงงานสหรัฐเนี่ยถือว่า
ถึงจะมีการปลดคนงานลดคนงานไปเนี่ยแต่ก็มองว่ามันก็ยังอยู่ในระดับที่แข็งแกร่งใช้ได้อันที่สองก็คือเรื่องของหนี้ครัวเรือนหนี้ภาคอสังหาริมทรัพย์หนี้มอร์เกจโลนก็คือหนี้ที่พักอาศัยของสหรัฐเนี่ยไม่ได้สูงมากเหมือนช่วงปี2008นะคะแต่ทางนี้ทางนั้นก็เดี๋ยวจะต้องดูปัจจัยใหม่ๆที่เข้ามา อีกอันนึงที่เป็นตัวช่วยคือภาคบริการของชาติยังดีมากอยู่ถึงแม้ภาคติดตอนนี้จะเริ่มชะลอแล้วก็ถอยๆบ้างละแต่ว่าภาคบริการก็ยังเติบโตได้ดีต่อเนื่องค่ะตลาดหุ้นไทยในช่วงนี้อาจจะดูหรือว่ารอความหวังก่อนว่ามันจะมีทิศทางที่ดีขึ้นแล้วตลาดถึงจะปรับตัวอัพไซด์ได้หรือเปล่าคะพี่ใหม่ก็คงต้องดูเนี่ยแหละค่ะเราก็ตามดูภายในแบบเดือนค่ะเดือนนี้เดือนหน้าเดือนนี้ก็เหลืออีกอาทิตย์เดียวแล้วแล้วก็เดือนหน้าใช่ไหมว่ามันจะเป็นยังไงต่อความคืบหน้าในการจัดตั้งรัฐบาลจะเป็นยังไงนะคะตลาดก็เหมือนกันนะคะนักลงทุนในตลาดก็คิดเหมือนเราด้วยแหละคิดคล้ายๆกันคืออ่ะเราก็เวทแอนด์ซีกันไปลงลึกเราก็อาจจะมีการเข้าไปเก็งกำไรเล่นเด้งบ้างอะไรบ้างนะคะแต่ถ้าเด้งไม่เยอะนั่นหมายความว่ามันยังไม่มีปัจจัยที่เป็นบวกแบบมีน้ำหนักที่จะดันตลาดให้หลุดพ้นความเป็นไซด์เวย์ดาวเพราะฉะนั้นถ้ามันไม่หลุดพ้นเป็นความถ้ามันยังหลุดพ้นไซด์เวย์ดาวไม่ได้เนี่ยเราก็ยังอาจจะต้องแบบให้น้ำหนักในทางที่ระมัดระวังไว้ก่อนคือมันอาจจะลงไปข้างล่างอีกรอบหนึ่งเพราะงั้นเราก็ต้องเซฟกระสุนหมายถึงเงินที่มีน่ะหน้าตักนี่ต้องแบบให้เหลือเงินประมาณหนึ่งนะแต่ถ้าแบบโอ้โหเงินหน้าตักไม่มีเลยนี่ก็ถ้ามันลงไปเราก็จะเสียโอกาสในการที่จะซื้อของดีราคาที่ไม่แพงค่ะช่วงนี้1สัปดาห์สุดท้ายของเดือนพฤษภาคมต่อเนื่องไปถึงเดือนมิถุนายนนะคะพี่ใหม่มองดัชนีหุ้นไทยยังไงดีคะถ้าสั้นๆเลยเนาะมันก็คืออย่างวันเนี้ยพี่คิดว่าวันนี้ไม่ควรปิดต่ำกว่า1534นะค่ะถ้าปิดต่ำกว่า1534เนี่ยก็จะมองไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่านั่นแปลว่าภาพไซด์เวย์ดาวเนี่ยมันยังค่อนข้างชัดซึ่งถ้าภาพไซด์เวย์ดาวมันยังชัดอยู่ก็แปลว่าตลาดก็มีสิทธิ์จะลงไป 1,500 หรือ 1,480 ที่เป็นนิวโลหรืออาจจะต่ำกว่า 1,480 ได้เนาะเพราะงั้นวันนี้ตัวเช็คพอยต์ของเราคือ1534ทีนี้ถ้าเกิดว่ามีข่าวใหม่เข้ามาแล้วดันแบบตลาดกลับขึ้นไปนะคะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะลบภาพความเป็นไซด์เวย์ดาวให้กลับเป็นตลาดขาขึ้นได้เนี่ยควรจะต้องผ่าน2สเต็ปสำคัญไปให้ได้สเต็ปแรก1620สเต็ป2 1650ซึ่งไกลจากตรงนี้พอสมควรไกลมากเพราะว่าเราดูฟิโบนาชีแล้วเนี่ยถ้าไม่ผ่าน2จุดนี้ขึ้นไปเนี่ยมันก็ยังเป็นลักษณะของการรีบาวด์แล้วมีสิทธิ์ลงต่อได้เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะคะใครที่ต้องการจะลงทุนในตลาดหุ้นนะคะเดี๋ยวเราเตรียมต้อนรับน้องใหม่กันเลยนะคะเพราะว่าเตรียมที่จะมีบริษัทเข้าไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์กันด้วยนะคะบริษัทที่ว่านั้นนะคะก็คือ CFG ค่ะเป็นผู้นำการให้บริการทางการแพทย์สำหรับผู้มีบุตรยากนะคะเตรียมที่จะมีการ IPO การ60ล้านหุ้นในช่วงไตรมาสที่3ของปีนี้ค่ะโดยทางด้านของคุณกรพัฒน์อัจฉริยะมานีกูลประธานเจ้าหน้าที่บริหารบมจ. Genesis Fertility Center หรือว่า GFC มีการเปิดเผยนะคะว่า GFC นั้นเป็นหนึ่งในผู้นำด้านการให้บริการทางการแพทย์สำหรับผู้มีบุตรยากแบบครบวงจรรายแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเตรียมเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มดุลให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกหรือว่า IPO นะคะจำนวน60ล้านหุ้นมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาทค่ะคิดเป็น 27.27% ของ
ำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทซึ่งคาดว่าจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAI ภายในไตรมาสที่3ของปีนี้และมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 40% ของกำไรสุทธิค่ะการ IPO ครั้งนี้นะครับก็เนื่องจากว่าสาขาปัจจุบันของ GFC เองครับตอนนี้เรามาถึงที่ว่าคนไข้เราค่อนข้างที่จะเต็มนะครับแลบที่เรามีตอนนี้เนี่ยไม่สามารถที่จะรองรับคนไข้ได้มากกว่านี้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะขยายสาขาไปสาขาสุวรรณภูมิพระราม9นะครับมันจะเป็นการเพิ่มศักยภาพในการรองรับคนไข้ให้ได้มากขึ้นนะครับทั้งในส่วนของที่พื้นที่ที่จะรองรับคนไข้ในต่างในประเทศนะครับแล้วก็จะมี1ชั้นที่รองรับคนไข้ต่างประเทศนะครับแล้วก็ยังมีส่วนของแลบนะครับเป็นเทรนนิ่งแลบของเราซึ่งจะเป็นศูนย์เทรนนักวิทยาศาสตร์เรายังมีสาขาอุบลนะครับที่จะเปิดประมาณต้นปีหน้านะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นอีก1จุดยุทธศาสตร์ของเรานะครับที่ว่าเรามีคนไข้ที่อยู่โซนนั้นเนี่ยมากพอสมควรนะครับและในขณะเดียวกันสามารถรองรับประเทศเพื่อนบ้านที่จะสามารถเดินทางเข้ามารักษากับเราได้ด้วยครับสำหรับ GFC นะคะมีการให้คำปรึกษาจากทีมแพทย์ที่มีประสบการณ์มากกว่า23ปีค่ะพร้อมนำเทคโนโลยีนะคะ Early MBO Viability Assessment หรือว่า EEVA จากสหรัฐอเมริกาช่วยวิเคราะห์ตัวอ่อนมาใช้เป็นที่แรกในประเทศไทยค่ะโดย GFC นั้นมีการให้บริการตรวจเบื้องต้นก่อนให้คำแนะนำหรือว่ารักษาผู้ที่มีบุตรยากด้วยวิธี IUI และวิธี ICSI นะคะบริการตรวจพันธุกรรมของตัวอ่อนและบริการแช่แข็งไข่และฝากไข่โดยการระดมทุนในครั้งนี้นะคะก็เพื่อเตรียมรองรับการเพิ่มขึ้นของภาวะมีบุตรยากทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติในอนาคตค่ะถือเป็นหนึ่งธุรกิจนะคะที่ตอบโจทย์ทั้งด้านของเทคโนโลยีด้านการแพทย์ด้วยนะคะก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจในด้านการลงทุนด้วยแหละค่ะไปติดตามกันต่อนะคะสำหรับใครที่อยากจะวางแผนการลงทุนนะคะในรูปแบบของกองทุนรวมกันบ้างดีกว่าล่าสุดนะคะทางด้านของกองทุนรวมบัวหลวงค่ะมีกองทุนทางเลือกมาฝากกันเป็นกองทุนตราสารหนี้ภาครัฐนะคะเสนอขายถึงวันพรุ่งนี้ค่ะโดยรายละเอียดนะคะสำหรับกองตราสารหนี้นะคะกองทุนบัวหลวงหรือว่า BBL AM เสนอขาย IPO กองทุนรวมบัวหลวงธนรัตน์ 6/23 หรือบัวหลวงธนรัตน์ 6/23 ค่ะเน้นลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐเสนอขายวันที่ 24-26 พฤษภาคมนี้นะคะอายุอยู่ที่6เดือนผลตอบแทนคาดการอยู่ที่ 1.5% ต่อปีขนาดโครงการ 3,000 ล้านบาทโดยเสนอขายในราคา10บาทต่อหน่วยจองซื้อครั้งแรกขั้นต่ำที่ 10,000 บาทค่ะสำหรับกองทุนรวมดังกล่าวจะไปลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐเช่นตั๋วเงินคลังพันธบัตรรัฐบาลพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยหรือพันธบัตรหรือตราสารหนี้ที่กระทรวงการคลังหรือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเป็นผู้ออกผู้รับรองผู้รับอาวันหรือผู้ค้ำประกันโดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ซึ่งกองทุนนี้นะคะจะลงทุนครั้งเดียวค่ะโดยถือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้จนครบอายุโครงการของกองทุนรวมค่ะยังมีโอกาสอีก1วันนะคะสำหรับใครที่อยากจะหาผลตอบแทนนะคะจากทางด้านของ BBL AM ค่ะค่ะนี่ก็คือทางเลือกนะคะการลงทุนที่น่าสนใจนำมาฝากกันในวันนี้นะคะวันพรุ่งนี้4ทุ่มกลับมาพบกันอีกครั้งวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ